คือเราเป็นมาก่อนเราเข้าใจคือผมเห็นคนเยอะมากที่หัวร้านผมอยากเดินไปบอกเขาด้วยซ้ำไปว่าพี่ลองทานหนูไหมผลที่ได้มันเกินคาดมันเกินความคาดหวังเราตรงนี้เลยทำให้เรามั่นใจขึ้นเสยไปไหนก็ได้ชื่อนายเจษดาศรีงามนะครับอายุ41ปีอาชีพช่างเครื่องเสียงรถยนต์นะครับปกติเราเคยผมหนามาตลอดนะผมเส้นใหญ่เข้าร้านอะไรเงี้ยก็ต้องซอยทุกครั้งซอยทิ้งตลอดผมหนาเราจะเซตยังไงก็ได้หรือทำสีผมยังไงก็ได้แล้วที่ผ่านมาค่ะพี่เจษมีปัญหาเส้นผมยังไงบ้างคะปัญหาที่หนักที่สุดเกี่ยวกับเส้นผมคือมันจะร่วงเวลาเราสระผมนะครับสระผมมันจะร่วงออกเป็นกำเลยนับแทบไม่ได้อ่ะ200 300เส้นก็อาจจะเป็นไปได้ร่วงจนตกใจอ่ะไม่เข้าใจว่ามันร่วงเพราะฮอร์โมนเราหรือเปล่าหรือว่าร่วงเพราะพวกรังแคหรือว่าพวกเชื้อราหรือเปล่านี่เราก็ยังไม่มั่นใจพี่เจตอธิบายลักษณะที่พี่เจตหัวร้านผมร่วงได้ไหมคะปัญหาผมร่วงผมมันจะขึ้น2ข้างนะครับ2ข้างสายปาดบางเลยมองเห็นขาวเลยจะมีผมตรงกลางนิดหน่อยแต่มันก็บางหมดแหละพูดถึงมันก็บางหมดอนาคตต้องร้านแน่ๆเลยค่ะพี่เจตคิดว่าเส้นผมของเราเนี่ยมันสำคัญกับเรื่องของหน้าตาหรือว่าบุคลิกภาพของเราอย่างไรบ้างคะ 4-5 ปีมาเนี่ยคือไม่มั่นใจในตัวเองเลยครับหน้าตาเราเปลี่ยนไปเยอะมากคือดูแย่ไปเลยแต่งตัวก็ไม่เข้ากับบุคลิกเราครับเวลาเราไปเล่นกีฬาเหงื่อออกตามหนวดก็จะทำให้เห็นหนังศีรษะเลยเพราะผมเราเปียกต้องหาอะไรมาโปะใส่มัวใส่ที่ครอบผมใส่อะไรมาตลอดเสียความมั่นใจเหมือนเดิมครับเพื่อนก็ทักเฮ้ยมึงเริ่มหัวร้านแล้วนะอะไรกับคำพูดของเพื่อนสนิทเราไม่เป็นไรแต่กลัวแบบเจอคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราพูดจะหนักกว่านี้ครับมันไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างกับหัวแล้วแล้วที่ผ่านมาค่ะพี่เจตวิธีที่พี่เจตใช้รักษาผมร่วงคืออะไรคะศึกษาดูใน YouTube เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แบบรักษาหลังศีรษะหรือรักษาผมเราก็ลองมาหลายอย่างทั้งฉีดทั้งทาซื้อพวกสเปรย์แชมพูก็เคยใช้ครับมันก็ได้ผลอยู่นิดเดียวทำไมถึงตัดสินใจเลือกเฮอร์เมโต้อะคะที่พี่สั่งซื้อเฮอร์เมโต้มาทานนะครับก็พอพี่ดูในรีวิวคนที่ใช้หรือรีวิวคนที่กินนะครับที่อยู่ในเฟซขึ้นเยอะมากครับเห็นลายผมเห็นอะไรจากหัวร้านมีผมบางๆอะไรมันก็ขึ้นแล้วแอบเข้าไปถามเขาในเฟซนะครับในข้อความก็ส่งอะไรมาให้ดูแล้วก็ลองเอามาทานดูลองดูถ้ามันได้ผลจริงมันก็คุ้มอ่ะเหมือนลงทุนกับความมั่นใจของเราอ่ะแล้วพอพี่เจตทานเฮอร์เมโต้แล้วค่ะเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างคะหลังจากทานเฮอร์เมโต้นะครับผลที่ได้คือเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยผมจะเริ่มติดร่วงนะครับพอ3เดือน4เดือนมันก็จะเริ่มเห็นลายผมขึ้นผมจะเริ่มหนาขึ้นมาก6เดือนเนี่ยมัดผมได้เลยครับเข้าร้านตัดผมมัดผมได้เลยมั่นใจแล้วเริ่มไม่ใส่หมวกแล้วไม่ใส่ที่คาดผมแล้วทรงผมปัจจุบันเนี่ยค่ะพี่เจตอันนี้คือทรงที่เราชอบถูกใจใช่มั้ยคะทรงนี้เลยทําให้เรามั่นใจขึ้นเสยไปไหนก็ได้เสยขึ้นบนเสยลงก็ได้มันแหลกมั่นใจขึ้นนะครับตัดแคบแบบไหนได้หน้าก็สามารถมัดได้ด้วยแล้วพอพี่เจตทานเฮอร์เมโต้แล้วค่ะมันตรงกับที่เราคาดหวังไหมคะพี่เจตผมทานเฮอร์เมโต้แล้วผลที่ได้มันเกินคาดจากที่ผมคิดว่ามันก็ขึ้นแหละแต่ว่าผมขึ้นมาเยอะแต่ตอนนี้มันได้ผลเกิน 100% ตอนนี้มันเกินความคาดหวังเราหลังจากทานมา1ปีก็ปกติดีครับว่าไม่มีปัญหาอะไรกับสุขภาพนะครับผลต่อร่างกายผมว่าร่างกายผมดีขึ้นด้วยซ้ำไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยซ้ำแล้วพี่เจตเห็นแบบมีการไปพูดคุยกับลูกค้าบางท่านด้วยอันนั้นก็คือเหมือนพี่เจตไปแนะนำเขาเองนี่หรอคะเข้าใจถึงคนแบบหัวร้านนะครับคนที่แบบผมบางคือเราเป็นมาก่อนเราเข้าใจอยากให้เขาออกมามีผมคือผมเห็นคนเยอะมากที่หัวร้านผมอยากเดินไปบอกเขาด้วยซ้ำไปว่าพี่ลองทานหนูไหมอะไรที่แบบมันดีเราก็อยากแนะนำครับไม่เชื่อก็ลองดูครับ